ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราเดินทางมาที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดสุโขทัยธานีเพื่อมาดูสวนมะนาวของเกษตรกรที่ได้นำผลิตภัณฑ์ของลูกอะไรมาใช้เราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูในสวนเลยครับเชิญตามมาครับนี่แหละครับเจ้าของสวนมะนาวที่ล่ำลือมะนาว6เดือนกว่าที่ได้นำผลิตภัณฑ์อะไรเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ไปถามกันสดๆตรงนี้เลยนะครับซื้ออย่างครับตอนซื้อเลนซื้อแต้มครับชื่อจริงคือรัชดาศรีสุระรัชดาศรีสุระมณีมณไดนี่มันจะล่าครับตำบลโดมบนิดอำเภอหนองยื่นจังหวัดอุบลครับทีนี้ไร่มะนาวของเราเองเราทำเองครับผมแล้วผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ตัวไหนอ๋อนี่ใช่ไหมครับลูกคอไรลูกคอไรใช้สองตัวอ๋อนี่ฮะที่ใช้ตัวนี้นะตอนเริ่มใส่เขาเริ่มใส่ตอนไหนในช่วงประมาณมักเน่าได้แล้วเล่า3 เดือนครับสามเดือนสามเดือนเราหูจักรถเท่าไรแบบไหนหูจักรข้างไหนผู้ใดเป็นคนแนะนำเสิร์ชไปเบิ่งข้างอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็ไปเจอครับผมก็เลยที่หมู่ว่านุชเพราะอะไรอยู่อำเภอปารินเนี่ยมีครับที่นี่วิธีการใส่เขาใส่แบบไหนเขาเริ่มใส่ปริมาณการใส่กับ5ซีซีครับ5ซีซีผสมน้ํา20ลิตรคนใส่ยอดเลยอันนี้ก็ถือว่าประหยัดตัวนี้ครับตอนใส่ครั้งแรกใส่ตัวแล้วก็ใส่สูตรนึงใส่สูตรนึงผสมกับเกลาครับผมยางละ5ซีซีตอนน้ํา20ลิตรครับมันนิดเดียวแล้วบ่ได้หลายเลย5ซีซีแม่นครับน้ำใสๆเนี่ยเนาะเหลือเชื่อเนาะครับเดี๋ยวเราจะพาเจ้าของสวนไปดูไปเบิ่งต้นบางหน้ายอดบางหน้าพร้อมกันตอนนี้กำลังไห่น้ำขึ้นห้วยเลยแหละครับจะต้องยกให้น้ำแดดก่อนกำลังเพียงครับไปโอ้โหเขาเบิ่งยอดดูการแตกยอดแตกกอบางหน้านี่เวลาตั้งแต่เขาเริ่มปลูกกับปัจจุบันเนี่ยนับเวลาเบิ่งประมาณจักมือประมาณจักเดือนคำนับปัจจุบันนี่นาซียูประมาณ8เดือนกว่ากับเก่าเดียงครับโอ้นี่ล่ะความพิเศษของลูกโฟไลนี่มะนาวไม่ถึง8เดือนไม่ถึง8เดือน7เดือนเนาะครับ8อยู่ครับ8ครับ8เดือนประมาณ8เดือนครับประมาณ8เดือนลูกสุกบางต้นบางช่อเริ่มออกดอกนะครับอ่ะชุบๆๆใกล้ๆนี่เริ่มออกดอกนะครับนี่ออกดอกแล้ว8เดือนนะครับนี่เริ่มออกดอกดอกส่วนมากที่เด็ดออกเป็นบ่ที่แหลกเด็ดถิ่มหมดเลยครับบ่ได้เอาไหวเลยเนี่ยเลือกบอกดอกนะท่านผู้ชมดูยอดครับดูยอดโอ้โหที่ปลูกต้องเหมือนนี่จักต้นครับ199199ลงด้วย9พี่น้องเลยไปทีนี้เบิ่งเรื่อยครับพี่น้องเบิ่งบางหน้าซึ่งใส่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถามว่าประหยัดบ่5ซีซีต่อน้ํา20ลิตร2อย่างมียี่ห้อเดียวที่จะได้ตลาดตอนผู้ใดหาผู้ใดคนก็จะเจอของดีมันก็จะคนก็จะเจอของดีบัดที่นี่เขาใส่ตัวนี้แล้วยาขามะแรงเขาได้ใส่หลายบ่ยาขามะแรงได้ใส่บ่ใส่ครับแต่ว่าบ่เน้นครับบ่เน้นเพราะว่าเคลาตัวเดียวเอาอยู่ครับกระสังกระดีกับสุขภาพเจ้าของดีกับสิ่งแวดล้อมถึงใส่อีดีกับหน่อยอีดีหน่อยอีดีแทบทีนิดเดียวใส่เลยท่านี่มีหนอนมีแมลงมารบกวนบ่ก็นี่ไปบ่มีแวงเลยครับท่านผู้ชมไปบ่มีแวงเลยนี่ไปดูดอกเด็ดเดือนได้ดอกแล้วปกติคันแม่นเอาไว้ก็ได้กินหน่วยแล้วล่ะปั๊นนี่คันเอาไว้ก็ได้กินหน่วยแล้วปั๊นนี่ได้ใส่ลาบใส่ก้อยแล้ว
ได้ขายแล้วได้มีรายได้เลยเบิ่งแต่ที่มันออกปุ๋ยสูงครับนี่8เดือนผมสูง160มือไปอีก2เมตรพอดี2เมตรปัวเบิ่งช่องภูมิครับนี่เบิ่งช่องภูมิแต่ละต้นบ่ได้แตกต่างกันเลยครับท่านผู้ชมมาดูทางนี้อันบักหน้าเชื้อปลูกพันธุ์อย่างตัวนี้อันนี้แผ่นลำไผ่ครับผมแผ่นลำไผ่ยอดมะนาวนะคะไม่ใช่ยอดผักหวานนะคะปัจจุบันมีอาชีพหลักอะไรอาชีพที่รองจากปลูกมะนาวผมก็เป็นอาสาสมัครทหารท่านอยู่ปัตตานีครับผมเป็นนักรบอีกต่างหากครับนักรบอาศัยช่วงเวลามาพักนี่แหละครับมาเบิ่งมาดูแลแต่ว่าก็ดีอยู่ดอกมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยดูแลคันสมมุติเขาถามน้องว่าเห็นบักหน้าห้องห้ามจังสี่ใส่ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นู้นเพราะอะไรเนี่ยมีสินติดต่อผ่านน้องนี่ได้บอกได้ครับได้ท่านนี่ซอยเบิกซอยบอกเบอร์โทรบอกชื่อซื้อที่อยู่เบอร์โทรทุกโทรศัพท์ให้ท่านผู้ชมเลยครับผมโทรมาได้นะครับ089ครับ719-7742ครับคันถ้าเกิดว่าอยากใส่อีกเท่านึงผลิตภัณฑ์นี่อีกเท่านึงขอย้ำครับ089-719-7742ครับผลผลิตกับสิได้ออกมางามจังสี่ติดต่อได้24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงครับทำเซเว่นเลยคือเซเว่นแล้วครับทำเซเว่นเลยรอดบัตรกะทีโทรมากะทีแนะนำครับหรือผู้ใดเพิ่นอยากเขาเพิ่นแปลงบักหน้าเฮานี่สิมาจังไดอยู่หม่องใดเอ้าสักย้ำอีกเทนึงบัตรจันล่าครับบัตรจันล่าตำบลดมบดิษอำเภอหนำยื่นจังหวัดอุบลราชธานีครับคันมีผู้ใดสนใจกะติดต่อสวนมะนาวอำเภอน้ำยืนได้เลยตลอด24ชั่วโมงได้และจะให้คำปรึกษาเจ้าของสวนเองผู้มีประสบการณ์เองจะให้คำปรึกษาในการปลูกรับรองว่าประทับใจสุดยอดครับทีมงานข่าวนุชโฟไลท์ก็จะขออนุญาตลาท่านผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสก็จะได้มาเยี่ยมสวนมะนาวของที่อำเภอน้ำยืนอีกของน้องที่เจ้าของสวนอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ